สวัสดีครับพวกเรา n o r Studio วันนี้เราจะมาสไอยหนังเรื่อง21 Jump Street เรื่องราวของตำรวจสายลับสุดโหดพวกเขาต้องปลอมตัวเป็นเด็กเนิร์ดเข้าไปภายในโรงเรียนเพื่อสืบหาแกง๊งคาแป้งหลึกหลบที่ไม่มีใครสามารถจับพวกมันได้ และเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชั้นติดตามรับชมดบฟังได้เลยครับโดยหนังได้เปิดเรื่องมาที่โรงเรียนแห่งนี้ใปปี2015เด็กหิมปหัวทองคนนี้เขาเป็นเด็กเนิร์สสุดๆภายในโรงเรียนและมีชีว่าชมิดเนื่องจากงานพรอมของโรงเรียนใกล้เข้ามาเขาจึงได้รวบรวมความกลา้าเมื่อคุยกับเมโลดี้หญิงสาวสุดสวยภายในโรงเรียนเพื่อหวังจะชวนเธอไปที่งานพรอมด้วยกันและแน่นอนว่าชมิดนั้นโดนปฏิเสธทําเอาหนุ่มหล่อที่สุดภายในโรงเรียนมอนี่มีชีว่าเจนโกหัวเราอย,ยังสะใจมันทําให้ชมิดนั้นอายเป็นอย่างมากเมโลดี้ก็ได้ขอโทษเธอ ว่าเธอไม่รู้จะปฏิเสธดีๆยังไงเจนโกก็ยังไม่หยุดซ้ำเติมว่าไม่ต้องขอโทษหรอกการปฏิเสธดีๆน่ะมันไม่มีแถมหมอนี่ยังไม่ดูตัวเองเลยเชิมขนาดนี้ใครจะไปด้วยยอมรับเธอพวกเธอะสวยเกินไปสำหรับนายมันทําให้ชมิดอายเป็นอย่างมากและเขาก็ได้ขอตัวออกไปจากที่นี่ก่อนส่วน Gen เจนโกและเพื่อนๆก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกแบบสุดๆซึ่งในตอนนั้นเองครูใหญ่ก็ได้ประกาศออกมาว่านายเจนโกมาพบครูใหญ่เดี๋ยวนี้พร้อมกับแจ้งข่าวร้ายกับเจนโกให้ฟังว่าเจนโกนั้นจะไม่ได้ไปงานพรอมเนื่องจากก่อนหน้านี้ดันไปสัญญากับครูใหญ ว่าผลการเรียนของเขานั้นจะดีขึ้นถ้าหากไม่ดีขึ้นก็จะไม่ได้ไปงานพร้อมซึ่งมันก็โชคดีแค่ไหนแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ยอมให้เจนโก้จบการศึกษาได้เหตุการณ์นี้ทาให้ชีวิตวัยรุ่นของเจนโก้จบแบบไม่สวยเพราะว่างานพร้อมเป็นงานที่วัยรุ่นทุกคนควรจะได้เข้าก่อนจบการศึกษาแถมเจนโก้ก็ยังเป็นวาทีพร้อมคิงแต่ทุกอย่างมันจบลงแล้วเขาเดินออกมากแบบถึงเซ็งเตะทั้งขยะจนคว่ำก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้แถมบังเอิญว่าชมิดก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยทั้งสองคน,งน้าาากกกกันนนนนนแแลละะะ่นน่่่ออออวเเจจโขไไมยมยพูดร ททีซึ่งชมิดที่เห็นว่าเจนโกเตะทั้งขยะเลยลองไปเตะดูบ้างแต่มันกลับไม่เท่เหมือนเจนโกและหนังก็ตัดภาพมาที่7ปีต่อมาณนะโรงเรียนตำรวจเมโทรชมิทได้ตัดสินใจจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนตำรวจแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่าจะเจอก็คือเจนโกก็อยู่ที่นี่ด้วยทั้งสองดันเข้ามาสมัครตำรวจรุ่นร้อยสามสิบเจ็ดเหมือนกันขาดแรกที่พวกเขาได้เรียนคือการต่อสู้ทั้งสองคนนั้นได้ต่อยกันและแน่นนว่าเจนโกชนะได้แบบโคตรสบายคลาสต่อไปคือวิชาการเจนโกเขาได้เอฟแต่คนที่ได้เอกก็คือชมิทนั่นทำให้เจนโกอ ป้าถามชมิดแต่ว่าเรามาดีกันไหมหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้สอนกันและกกันเจนโกสอนการฝึกร่างกายให้กับชมิดส่วนชมิดก็สอนฝั่งวิชาการให้กับเจนโกจากที่ชมิดเขาทําเวลาไม่ได้เลยเรื่องการออกกําลังกายแต่ตอนนี้เขาผ่านแล้วพวกเขาดีใจมากถึงขนาดกอดกันฝั่งเจนโกเองก็เช่นเดียวกันตอนนี้จากเอฟเขาสอบได้4แล้วพวกเขาทั้งคู่สอบผ่านบบชิวๆตอนนี้กําลังเข้าสู่พิธีระดับยศทั้งสองได้พูดกันว่าไอ้พวกผู้ร้ายชั่วเอ้ยพวกแกเตรียมเจอกับตํารวจสุดเทได้เลยทั้งสองวาดฝันถึงหน้าที่อันยิ่่่งใหญแแตแล้ว มันกลับไม่เป็นดังฝันเพราะว่าหน้าที่แรกของพวกเขาก็คือการดูแลความเรียบร้อยของส่วนสาธารณะแห่งนี้พร้อมกับรถประจาตําแหน่งนั่นก็คือจักรยานหน้าที่อันทรงเกียรติเก็บอึคนจรจัดเก็บจานร้อนให้กับประชาชนเพราะก็ห้ามเด็กห้ามให้อาหารสัตว์แต่เด็กคนนี้ก็ทําอยู่ดีทั้งสองคนนั้นเซ็งเป็นอย่างมากแต่ในตอนนั้นเจนโก้เขากลับมองไปเห็นแก๊งไบค์เกอร์แก๊งหนึ่งกําลังดูดเนื้ออยู่นี่รายงานที่พวกเขาไฟฟันไล่ล่าคนร้ายและปาระเบิดทั้งสองไม่รอช้าขี่รถประจาตําแหน่งเข้าไปหาพวกแกง การดูดกัญชาภายในที่สาธารณะมันผิดกฎหมายเฮ้ยไม่เอาหน้าผู้ฉันก็แค่ดูดยาเสน้นทุกพคลายแค่นั้นทําให้เจนโกได้บอกว่าเงินไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าจะขอคน้นพวกเขาก็ให้ค้นไปโดยดีซึ่งเจนโกก็งงผูกแกพกเกลือกันทําไมวะทําให้ชมิดได้บอกกับเจนโกเฮ้ยเพื่อนฉันว่านั้นยานะเท่านั้นแหละแกงไบเกอร์วงแตกกันไปคนละทางทําให้ชมิดและเจนโกต้องช่วยกันไล่ในฝั่งของชมิดเขาได้ปั่นจักรยานไปดักหน้าเจมอนี่เอาไว้และใช้ปืนคูมันซึ่งทั้งที่ปืนของชมิดนั้นไม่มีกระสุเเขาาาากก็ยยังงไม่ล้้ิทํใหชวบ ร่างใหญ่คนนี้วิ่งชนชมิดยังจังจนกลิ้งแถมยังด่าชมิดอีกด้วยว่าเป็นพวกปอดแหกต่างกับเจนโก้ตอนนี้เขาสามารถจับหนึ่งในแก๊งพวกมันได้แล้วเขานั้นดีใจเป็นอย่างมากทํางานวันแรกก็สร้างผลงานได้ขนาดนี้เท่ากับว่าพวกเขาทั้งสองคนจะได้ออกจากสวนสาธารณะแห่งนี้แล้วนั่นเองเจนโก้และชมิดพวกเขาดีใจกอดกึนงกลมเดินแอกเข้ามาภายในสนํงงานักงานแต่ก็ต้องพบกับข่าวร้ายที่หัวหน้าแจ้งให้ว่า พวกเราตั้งข้อหาเจมอนนั่นไม่ได้หนึ่งจากว่าผู้นายลืมอ่านกฎมิรรนดาให้กับมันฟังสิ่งที่ผู้กองสงสัยตอนนี้ก็คือทําไมทั้งสองคนนั้นลืมทั้งที่มันเป็นสิ่งแรกที่ควรทําในตอนจับคนร้ายผู้กองเลยได้ให้เจนโก้ลองท่องกฎมิแรนดาให้ฟังหน่อยได้ไหมเจนโก้จึงได้พูดขึ้นมาว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรและคุณก็มีสิทธิ์เป็นทนายทําเอาผู้กองถึงกับต้องทวนสามนินายบอกว่าคนร้ายมีสิทธิ์เป็นทนาย,ยางั้นเหรอแต่ก็ช่างเถิดตอนนี้ผู้นายแน่โชคดีนะมี งานนี้ต้องการตารวจหน้าใหม่ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและพวกนายทั้งสองคนนั้นเหมาะมากเลยที่จะย้ายไปหน่วยนั้นและฉันขอย้ายพวกนายไปหน่วยนั้นทันทีพวกนายจงไปที่เลขที่37ถนนจําซะไปรายง,งานตัวที่นั่นและทั้งสองคนก็มาถึงที่นี่แล้วมันเป็นเบทร์ดคลิสกเก่าๆแห่งหนึ่งแต่นี่มันก็แค่เบื้องหน้าเท่านั้นแต่ว่าข้างในเต็มไปด้วยสายลับแต่ทว่าสายลับที่นี่กลับดูปแปลกๆก,กันทั้งนั้นเลยและผู้กองดิกสันก็ได้เดินออกมาพร้อมกับบอกทุกคนให้ลุกขึ้นและบอกว่าทุกคนทีีี่่นนนนตต้อองไปปปลมมมัััวเเเ็็ดกกรยยธ ผู้กองเขายังได้พูดต่ออีกว่าส่วนตัวเขาหนี่ยเขาเป็นไอ้มืดและเขาก็พยายามแทบตายกว่าจะได้เป็นผู้กองและผู้แกก็เตรียมโดนชั้นวีนแตกได้เลยซึ่งสิ่งที่ฉันจะบอกก็คือผู้แกทุกคนจงยอมรับในสิ่งที่ผู้แกเป็นซะพร้อมกับชี้พิทางเจนโก บอกว่าเจนโก้นั้นเป็นหนุ่มสุดหล่อแต่ดูเหมือนว่าจะสมองกลวงส่วนชมิดก็เป็นไออ้วนเตี้ยที่ดูเหมือนว่าจะขี้คลายกตัวอย่างสองคนที่มาเพื่อจะบอกทุกคนว่าจงยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผู้กองดิกซันสงสัยก็คือทำไมทั้งสองคนถึงยังแต่งตัวชุดตำรวจไม่รู้หรือไงว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยปลอมตัวจากนั้นก็สั่งให้ทั้งสองคนไปใส่ชุดัวรุนและแจ้งกฎสำคัญให้กับทุกคนฟังว่ากฎข้อแรกของการอยู่ที่นี่ก็คือเข้าไปในโรงเรียนแล้วห้ามโดนไล่ออกจากโรงเรียนเด็ดขาดเพราะถา ราชกด้วยข้อ2ห้ามมีความสัมพันธ์กับนักเรียนหรือว่าอาจารย์เด็ดขาดข้อนี้ดิกสันย้ำให้เฉพาะเจนโกเลยเพราะว่ามันลหล่อเลยเกินเก็บแหนมตุ้มของนายเวสต์เจนโกส่วนภารกิจที่ต้องทำตอนนี้ก็คือในโรงเรียนเป้าหมายนั้นมันมียา,ยายาหนึ่งที่กำลังแพร่กระจายมันมีชื่อว่ายามอคยอหรือก,ก็คือแมมโคดยอดซึ่งยามอคยอนี้ใครที่กินเข้าไปจะมีอาการอยู่ทั้งหมด4ขั้นขั้นที่1คือขำไม่หยุดขั้นที่2จิตหลุดนิ่งเอ,อ๋อ คันที่3มั่นใจเกินเหตุและคันที่4ก็คือบ้าไปแล้วบ้าแบบสุดขั้วและไอ้หนุ่มที่กําลังอยู่ภายในวิดีโอตอนนี้พ่อแม่เขาได้เจอศพก่อนหน้านี้ตายเพราะว่าโอเบอร์โดตและมันกนําลังระบาดอย่างหนักภายในโรงเรียนเซนเกน ทำให้ผู้กองดิกสันจะมอบตัวตนให้กับทั้งสองคนเขาไปเป็นสายรับภายในโรงแรมเซนเก้นสำหรับเจนโกที่ทำคะแนนเด็กโคตรห่วยดิกสันได้ลงวิชาเรียนง่ายๆให้กับเขาเช่นพวกถ่ายรูปกับการละครวิชาเรียนพวกนี้จะมีเด็กนักเรียนเจ๋งๆอยู่ให้ไปตีสีพวกน่นเรงสุดเก่าและไปหาว่าผู้มันเอายาม,มาจากไหนมาขาย ส่วนในฝั่งของชมิดท,ที่เป็นอัจฉริยะเลยลงวิชาเคมีให้เพราะผู้กองกําลังสงสัยว่าพกมันอาจจะผสมยาขึ้นมาจากแหลบในวิชาเคมีให้ไปตีสีพวกอัจฉริยะซะและดูว่าพกมันผลิตยาภายในโรงเรียนจริงๆหรือเปล่าพร้อมกับมอบแฟ้มประวัติให้กับพวกเขาชื่อแบรนดและดักซึ่งแบรนดและดักทั้งสองคนนั้นเป็นพี่น้องกันหน้าที่ของทั้งสองคนก็คือควานหาตัวในหน้าและหาตัวคนทํายามาให้ได้ภารกิจของพวกเขาได้เริ่มขึ้นทั้งสองคนต้องไปอยู่บ้านพ่อและแม่ของชมิดไม่นานพวกเขาก็กลับมาถึงบ้านพ่อและแแมม่่ของงชิล้วซึ พ่อและแม่ของชมิดนั้นทั้งสองนั้นเหยชมิดเป็นอย่างมากเก็บทุกรูปที่น่าอายของชมิดเอาไว้ทําให้ชมิดเขาอายเป็นอย่างมากเหมือนกันและแม่ก็ยังได้บอกกับชมิดอีกด้วยว่าตอนนี้แม่ทําห้องของชมิดเป็นห้องออกกําลังกายนะแถมยังได้บอกป้า้างบ้าน <Vere int S 1> าฟิลิปเอาไว้แล้วด้วยว่าตอนนี้ชมิดกําลังจะกลับมาที่บ้านทําเอาชมิดนี่โวยวายขึ้นมาทันทีแม่จะบอกป้า้างบ้านทําไมถ้าป้าคนนั้นรู้แล้วก็คนทั้งหมู่บ้านก็น่าจะรู้เหมือนกันนี่มันภารกิจปลอมตัวนะแม่เอาอย่างนี้แล้วกันผมขอขึ้นห้องก่อนละทก จะพักผ่อนส่วนในฟังของพวกพระเอกพวกเขาก็ขึ้นมาบนห้องของชมิตและกําลังจะอ่านประวัติแบะรและดักที่พวกเขาต้องปลอมตัวเป็น แต่ฟังของเจนโก้กลับบอกว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่าพวกเขาเคยผ่านโรงเรียนมาแล้วตั้งเจ็ปีมันไร้สาระมากที่จะไปอ่านประวัติแบบนั้นแต่ในฟังของชมิดตอนนี้เขาเครียดเป็นอย่างมากเพราะในสมัยนั้นความทรงจําของเขาเกี่ยวกับโรงเรียนมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับเจนโก้ที่เป็นหนุ่มหล่อฮอตสุดๆภายในหมู่สาวๆแถมพวกเขาทั้งสองคนก็ยังไม่ลงรอยกันอีกและเขาก็ห่วงเป็นอย่างมากว่ามันจะเป็นแบบนั้นอีกไหมเจนโก้ก็บอกให้ชมิดนั้นสบายใจตอนนี้พวกเรานั้นซีกันแล้วมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นอีกแนะ่ และนางก็ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาพวกเขาต้องเตรียมตัวเพื่อจะไปโรงเรียนแต่เจนโก้ก็ได้ทักชมิดว่าอย่าสะพายกระเป๋าสองข้างให้สะพายแค่ข้างเดียวเท่านั้นมันจะดูเท่กว่า พร้อมกับบอกกฎอีก3ข้อในการดูเทดูครูภายในโรงเรียนข้อที่1ก็คืออย่าจริงจังกับอะไรมากไปข้อที่2ให้รอพวกที่มันจริงจังมากไปและข้อที่3ถ้ามีใครมาขัดเราตั้งแต่วันแรกที่มาเข้าเรียนก็ให้ต่อยหน้ามันแบบจริงจังและนี่แหละก็คือวิธีดูเทดูครูฉบับของเจนโก้แถมให้อีก2ข้อข้อที่4คือทําลอเอาไว้และข้อที่5ต้องมีรถจริงๆซึ่งรถที่ชมิดมีตอนนี้มันไม่ใช่พวกเขาจึงกลับไปที่สถานีตํารวจและทําการเบิกรถสุดเท่บาขับทั้งสองได้ขับมาที่โรงเรียนและไม่ลืมเอารถไปจอดที่ช่อง จอดของพี่การและให้มันดูกลางดูเทและโดดเด่นโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าสมัยนี้มันไม่ได้ดูเทซะ,ะแล้วอีกทั้งการสะพายกระเป๋าสองข้างสมัยนี้มันก็ทํากันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นตัวแยกเด็กเชิมกับเด็กเทอีกต่อไปการแต่งตัวทุกคนก็มีสไตล์ที่หลากหลายแต่ในตอนนั้นชิมิดกอดันไปถูกใจเธอคนนี้เธอมีชื่อว่ามอลลี่แต่น่าเสียดายเธอกลับมีแฟนอยู่แล้วแฟนของเธอมีชื่อว่าอ e ีลิกแถมทั้งสองคนที่เดินเข้าไปหาอีล e ิกก็ยังทักทั้งสองคนอีกเนื่องจากอ e ีลิกเห็นรถของทั้งสองคนมมันันนนนนนเเปป็็รถที่่กิ้ําาอยง ส่วนอีริกเขานั้นเป็นคนรักโลกสุดๆเขามองว่ามันเปลืองน้ํามันเกินไปอยากรักสิ่งแวดล้อมก็ใช้รถที่มันประหยัดดีกว่าแต่ทว่าเจนโกเขาก็ทําเท่บอกว่าเขาไม่สนใจอะไรอยู่แล้วในตอนนั้นเพื่อนคนนี้ของอีริกกลับพูดขึ้นมาเฮ้ยพุ่งนายเบาๆหน่อยได้ไหมฉันอ่านหนังสืออยู่เจนโกไม่รอช้าดูทุกชายคนนี้ไปทันทีเฮ้ยนายน่ะจะตั้งใจเกินไปหรือเปล่าเฉมชมัดแน่นอนว่าเขาที่โดนว่าก็ไม่พอใจเดินเข้ามาหาเจนโกและถามว่านายว่าใครเฉมนะเมื่อกล้ามายืนต่อหน้าเจนโกแบบนี้เจนโกไม่รอช้าเปิดหน้าเจ เขาก็ได้ลม้มลงซึ่งคนที่เจนโก้ต่อยหน้าไปเขาดันเป็นเกย์ทุกคนจึงได้เข้าใจผิดว่าเจนโก้ต่อยชายคนนี้เพราะว่าเขาเป็นเกย์ผิวดำอีริกจึงบอกกับเจนโก้ว่าเจนโก้นี่ใจแคบชะมัดส่งผลให้เจนโก้และชมิดโดนพออเรียกไปพบเขามาเรียนวันแรกก็เปิดหน้าเกย์ผิวดำไปซะแล้วพออได้บอกกับทั้งสองคนฟังให้ดีนะตอนนี้มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งของเราใช้ยากเกินขนาดและเสียชีวิตตัวพออกก็ไม่สามารถจัดการอะไรกับเรื่องนี้ได้เลยแถมยังมีนักเลงสองคนย้ายเข้ามาเรียน30วันก่อนจะจบการศึกษาพร้อมกับไปเปิดหน้า เพิ่มเรื่องให้เขาเคลียดมากกว่าเดิมและเขาจึงได้ย้ำกับทั้งสองคนว่าถ้าหากทั้งสองคนก่อเรื่องอะไรและโดนเรียกเข้ามาโดยเขาอีกแล้วก็แปลว่าทั้งสองคนนั้นโดนไล่ออกนะช่างเรื่องนั้นก่อนเอาไปว่าใครชื่อแบลดและใครชื่อดักซวยละสิตอนนี้พวกเขานั้นจาไม่ได้เพราะว่าพวกเขาลืมอ่านประวัติแฟมเมื่อคืนนั่นทําให้ตอนนี้เจนโก้กลายเป็นแบลดเด็กอัจฉริยะส่วนชมิดก็ได้กลายเป็นเด็กเกเรผลการเรียนต่ํามันทําอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วพวกเขาจึงต้องตามน้ําไปและวิชาแรกของชมิดก็คือการเรียนการแสดงและกลายเป็็นนวว่าาิชาี้กด ถูกใจชมิดเพราะคนที่อยู่ที่นี้ด้วยก็คือมอลลี่นั่นเองเขาเริ่มจะชวนมอลลี่คุยเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่เสียชีวิตเพราะโอเวอร์โดสว่าแย่จังเลยนะเรื่องของเด็กคนนั้นนะ่ะอีกทั้งเด็กที่เสียชีวิตไปก็ดันรับบทปีเตอร์แพนบทสําคัญของการแสดงละครภายในคลาสเรียนนี้คุณครูจึงต้องคัดเลือกปีเตอร์แพนคนใหม่เพื่อมาเล่นคู่กับมอลลี่ที่เป็นนางเอกแต่ระหว่างนั้นชมิดก็พยายามบอกกับมอลลี่ว่ายานั้นมันอันตรายน่าดูซึ่งมอลลี่เธอก็บอกเธอไม่สนใจหรอกเพราะเพื่อนของเธอหลายคนก็เล่นยานนั้นเหมือนนกันขาทาทงชมิลเลย่าเพื่อนสิขขออองงเายายยกจะลออา นี่เธอรู้วิธีติดต่อไหมมอลลี่จึงได้ส่งสายตาให้ว่าเบอร์ติดต่ออยู่ข้างหลังเก้าอี้นั่นไงชมิดไม่รอชา้าขอบคุณเธอก่อนที่ติดต่อไปหาคนส่งยาบอกว่าเขาอยากจะได้ยาซึ่งหลังจากที่เขาส่งข้อความเสร็จแล้วครูก็ได้หมดความอดทนเฮ้ยเด็กใหม่เห็นว่านายนะ่ะมีเรื่องจะคุยกับมอลลี่เยอะน่าดูเลยนี่นายลองมาแสดงเป็นปีเตอร์แพนซิเผื่อว่านายจะได้แสดงคู่กับมอลลี่และหนังก็ตัดภาพมาในฟังของเจนโก้เขาได้อยู่ภายในวิชาเคมีเด็กนักเรียนที่อยู่ที่นี่ <K> <M ii> สติเฟื่องกันทั้งนั้นนั่นทา้เเจกี่่แอริงงยูลว็ เป็นอย่างมากภายในคลาสแถมอาจารย์สาวประจำลาดเห็นหนุ่มหล่อล่ำอย่างเจนโก้เธอก็ดันชอบสง,งั้นเธอพยายามพูดคุยกับเจนโก้อย่างสนิทพร้อมก็บอกเจนโก้ว่าตอนนี้เธอกำลังจะทำการสอบใครสอบได้เร็วที่สุดจะได้เงินรางวัลพร้อมก็ส่งสายตาให้กับเจนโก้หนึ่งทีแต่ในตอนนั้นฟังคงชมิดกลับได้รับข้อความจะค้นขายว่าให้ไปเจอกันที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งชมิดก็กำลังคัดบทปีเตอร์แพนเขารีบออกมาจากห้องทันทีโดยทิ้งบทไปเลยข้อความบอกกับเจนโก้ว่ารีบออกมาเดีนน๋ยวนี้และให้รีบไปเจอคนส่งของกับเขาเจนโก้จึงอ และไปส่งอาจารย์แบบเป็นคนแรกและยังบอกอาจารย์อีกด้วยว่าขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะอาจารย์จึงบอกได้เลยรีบไปนะพร้อมก็อ่อยเจนโกไปหนึ่งที่แต่เจนโกเขาก็ไม่สนใจพร้อมก็วิ่งออกมาหาชมิดและคนที่พวกเขามาหาคนส่งของแท้จริงแล้วก็คืออีริกเด็กหนุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ว่าอีริกกลับบอกทั้งสองคนว่าทั้งสองคนนั้นน่าสงสัยมากเลยสงสัยว่าจะเป็นตำรวจมาหรือเปล่าเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันถ้าอยากซื้อของก็ให้ซื้อและรีบกินทันทีเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจทั้งสองคนทั้งสองคนไม่มีทางเลือกนนอออออกกกกจจาาะะยมมิิแลรีว่งงห้ ทันทีเข้าไปภายในห้องน้ําและพยายามล้วงขออวกแต่มันก็ไม่เป็นผลไม่มีเวลาแล้วพวกเขาต้องรีบวิ่งกลับไปที่คลาสเรียนแต่ทั้งสองคนก็ต้องโดนครูพระละคนนี้ดักเอาไว้เพราะพวกเขาวิ่งพล่านภายในอาคารและจะส่งทั้งสองคนเข้าไปภายในห้องครูใหญ่แต่ทั้งสองคนพยายามตั้งสติและขอร้องว่าอย่าทําแบบนั้นเลยพร้อมกับอาการแรกของยาได้ออกแล้วพวกเขานั้นขำไม่หยุดและโชคดีที่ครูพระละเขาได้เปลี่ยนใจเขาได้เห็นว่าประวัติประวัติของนักเรียนที่มีชื่อว่าดักหรือก,ก็คือชมิดนั้นเป็นนักกีฬาเขาจึงบอกให้ชมิดไปคัดตัวหลัังงเเลกรียนนส่วท้ ตอนนี้อาการจิตหลุดมันก็ได้ออกเหมือนกันจากนั้นพวกเขาจึงรีบแยกจากครูพระละและกลับเข้ามาที่ห้องเรียนอาการที่3มาัาได้ออกมั่นใจเกินเหตุเจนโกได้ขึ้นพรีเซนต์หน้าห้องเรียนเป็นการบอกสูตรต่างๆเกี่ยวกับเคมีและเขาก็ทําได้ดีทุกคนนั้นปลบมือให้ในฝั่งของชมิดเขาได้แสดงเป็นปีเตอร์แพนความมั่นใจเต็มร้อยและกลายเป็นว่าครูชอบและเขาก็ได้รับบทน,นี้สง,งั้นและอาการคันที่4ก็มาถึงบ้าแบบสุดขั้วหลังเลิกเรียนเจนโกขอดิบุเข้าไปภายในห้องซ้อมดน,นตรีและไปป่วนห้องซ้อมดน,นตรีอย่างบ้าคลั่งส่วนในฝั่งชมิเขา ็ได้เข้าไปคัดตัวกับครูพละและเขาก็ได้วิ่งอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับแสดงอาการบ้าคลั่งอย่างอื่นมาด้วยจนสุดท้ายยามันก็ได้หมดฤทธิ์พวกเข,เขาเข้าสู่โหมดสลีปนอกกลางอากาศรู้ตัวอีกทีก็กลับมาที่บ้านซะแล้วแถมวันนี้ทั้งสองคนก็ต้องเข้ามารายงานกับผู้กองดิกสันเกี่ยวกับความคืบหน้าแต่ข้อมูลที่ทั้งสองคนออกมาบอกกับผู้กองกลับมีแค่ข้อมูลขยะและยังไม่รู้ว่าของมนจะใครทําให้ผู้กองไล่ทั้งสองคนกลับไปให้ไปตีซีกับคนขายพร้อมหาตัวคนผลิตมาให้ได้นําซ้ํายังโดนเพื่อนสาวสายลับขิงใส่อีกด้วววย่าพกเ ามารถปิดไปได้คดีหนึ่งแล้วแต่ทั้งสองคนยังไม่สามารถทําอะไรได้เลยทําให้วันต่อมาทั้งสองคนต้องเริ่มจริงจังกันใหม่แล้วเจนโกนั้นเริ่มก่อนเขาที่บุกเข้ามาภายในห้องแลบแห่งนี้หวังว่าจะเจอแหล่งผลิตยาแต่สิ่งที่เจนโก้เจอก็กคือกลุ่มเด็กเนิร์ดกำลังเล่นบาคุกันกันตั้งหากเจนโก้ Gen จึงได้แก้ตัวไปว่าเขาบุกเข้ามาเพื่อจะอ่านหนังสือแค่นั้นพร้อมก็ถามกลุ่มเด็กเนิร์ดว่าเขาสนใจเรื่องพันธะโบเอเลนมันคืออะไรกันแน่เด็กเนิร์ดคนนี้จึงเด้เล่าให้ฟังว่าทฤษฎีนี้พวกเขาได้ว่ากกกัััันนนนววว่่่าเเมมมมือออออะะตตตใช้ิิล็รจด ดกัน,นาซ้ําเด็กเนืคนนี้ยิ่งบอกว่าฉันสอนนายได้นะถ้านายต้องการจะรู้นะ่ะแต่สิ่งที่เจนโก้สนใจตอนนี้ก็คือเขาสงสัยว่าทาไมเด็กเนื้อคนนี้ถึงมีโทรศัพท์เยอะนะักสิ่งเด็กเนือคนนี้เขาจึงบอกว่าเขามีชื่อว่าแซกและเขาก็รับจ้างปลดล็อกโทรศัพท์เพื่อเอาไว้เป็นทุนเรียนต่อและที่สําคัญเขาสามารถทําเครื่องดักฟังสายโทรศัพท์ได้ด้วยนี่มันเรื่องใหญ่สุดยอดความสามารถเฉิดเดดูเหมือนว่าเจนโก้เขาจะค้นพบอะไรบางอย่างแล้วส่วนในฝั่งของชมิดก็เช่นเดียวกันเขาได้วางแผนว่าเขาอยากจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านจากนนนั้นก็ชวอลลี่แ หลังจากนั้นมอนลลี่ก็ต้องชวนอีริกแน่นอนเขาจะใช้โอกาสนี้สร้างความประทับใจให้กับอีริกและจากนั้นเขาก็จะเข้ากลุ่มอีริกได้สาเร็จซึ่งเจนโกก็ได้ถามทําไมนายเข้าคนเดียวล่ะแล้วฉันล่ะชมิดจึงได้บอกนายมาอยู่กลุ่มเด็กเนิร์ดดีแล้วเขาไปสืบจากนั้นเผื่อว่าจะรู้อะไรบ้างรู้ข้อมูลสองทางย่อมดีกว่าหลังจากนั้นชมิดเขาก็ได้เริ่มแผนเขาได้โทรชวนมอลลี่และปรากฏว่ามอลลี่ตกลงสง,งัันและแผนก็เป็นไปตามที่ชมิดคิดทุกอย่างมอลลี่ที่ชวนอีริกแถมยังโพสล,ลงทวิตเตอร์เพื่อชวนเพื่นพนพนอ,อ,อ,อน เห็นทวิตเตอร์เหมือนกันเขาจึงได้เรียกทั้งสองคนเข้ามาหาถามทั้งสองคนว่านี่พวกนายจะจัดงานปาร์ตี้งั้นเหรอพวกนายน่ะรู้ไหมถ้าหากมีเจ้าหน้าที่เอาเล่าให้เด็กนักเรียนกินคนที่จัดงานปาร์ตี้หรือก็คือพวกนายน่ะจะติดคูกนะแต่ทั้งสองคนก็ยังยืนยันว่าไม่ได้จะจัดสักหน่อยทั้งสองคนพยายามโกหกดิกซันอย่างเต็มที่จากนั้นก็รีบกลับมาที่บ้านชิดได้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับพอและแม่ไปเที่ยวเนื่องจากว่าพอและแม่นั้นห่วงบ้านเป็นอย่างมากแจกันและเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะแม่นรรัักกแแบบบสุดดๆถ้้้้าาาาาาาหพพ่่่อลมูววจงนนปตีีทเข ตายแน่จึงได้จัดการส่งพ่อและแม่ไปเที่ยวซะเลยและพวกเขาก็ได้ใช้บัตรเครดิตปลอมรู้ซื้อเหล้าและทําการจัดบ้านให้เป็นงานปาร์ตี้ส่วนพวกยาและกัญชาต่างๆพวกเขาก็แอบเข้าไปขโมยจากสถานีตํารวจหรือก็คือของกลางที่ถูกเก็บไว้เมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วพวกเขาก็แค่รอคนเข้ามางานปาร์ตี้และคนกลุ่มแรกที่เข้ามาก็คือเหล้าเด็กเนิร์ดนำโดยแซกเพื่อนของเจนโกจากนั้นคนก็ค่อยๆทยอยเข้ามาภายในงานปาร์ตี้และคนที่สําคัญที่สุดก็มาอีริกนั่นเองมอลลี่ก็เป็นสื่อกลางแนะนําอีริกและชมิตให้รู้จักกัน แต่ในฝั่งของเจนโก้เขานั้นมีแผนเขาพาแซกมาที่นี่ก็เพื่อแฮกสัญญาณโทรศัพท์ของอีริกเจนโก้ได้กลรงเขาไปชนอีริกและขโมยโทรศัพท์ของอีริกมาให้กับแซกพวกเขาทั้ง4คนรีบขึ้นมาที่ชั้น2จากนั้นก็เริ่มแฮกโทรศัพท์ของอีริกเพื่อดักฟังส่วนในฝั่งของชมิดก็พยายามซื้อใจอีริกโดยการพาอีริกทัวร์ห้องซึ่งอีริกก็บอกว่าที่นี่นะ่ะสนุกมากเลยนะแต่ฉันน่ะต้องไปแล้วเจนโก้ <Gen ko S 2> ที่มองอยู่ก็สวยแล้วไงตอนนี้เขารีบขึ้นไปหาแซกและบอกให้แซกนะ่ะเร่งมือ,อ,อนน่ีอบบวช สกอตเพื่อนต่างโรงเรียนของออริกได้เข้ามาหาออริก เฮ้ยออริกว่าไงได้ยินว่านายนะ่ะมีของสนุกสนุกนั้นหรอฉันขอซื้อหน่อยได้ไหมนั่นมันทําให้อีริกไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาไม่อยากจะคุยต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้ออริกเดินเข้าไปและจะต่อยสกอตแต่ทว่าชมิดที่ต้องการซื้อใจออริกอยู่แล้วก็เด้เข้ามาห้ามออริกเฮ้ยนายใจเย็นๆเ,นเนดี๋ยวฉันเองชมิดได้เดินเข้าไปหาเรื่องสกอตและก็โดนสกอตเปิดหน้าเจนโกที่เห็นว่าไม่ดีแล้วแบบนี้จึงรีบเข้ามาช่วยจัดการลูกน้องของสกอตให้ถึง3คนแต่ในฝั่งของชมิดต้องรับมือกับสกอตเพียงคนเดียวและมันกก็ตตตึงมมือออเเขาสสุดดๆไ้่ยยีวชิ บอกให้สกอตต์ใจเย็นๆมันจะโดนแจกันอินเดียแดงของแม่ของเขาซึ่งแม่นั้นห่วงมากๆแต่สกอตต์ก็ไม่ยอมหยุดชมิดจึงได้จับแจกันอินเดียดแดงของแม่ทุบหัวสกอตต์จนสลบนั้นทําให้ตอนนี้ชมิดเขาได้ชนะแล้วทุกคนต่างชื่นชมชมิดและมองว่าชมิดนั้นสุดยอดมากๆเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แซแกแฮกโทรศัพท์ของอีริกเสร็จเจนโกจึงได้เอาโทรศัพท์ของอีริกมาคืนใส่กระเป๋ากางเกงเหมือนเดิมโดยที่อีริกนั้นไม่รู้ตัวเลยจากนั้นปาร์ตี้ของจริงก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาสนุ สวยก็ได้มาถึงพ่อและแม่ของชมิดได้กลับมาพอดีทุกคนในงานปาร์ตี้ต่างหนีกันไปคนละทางซึ่งชมิดก็ได้พาออริกหนีมาอีกทางหนึ่งซึ่งออริกก็สนุกมากๆกับสถานการณ์นี้ขอบคุณมากที่พาเขามางานปาร์ตี้ที่สนุกสุดเวียงแบบนี้เขาไม่เคยสนุกขนาดนี้เลยและเขาก็เหมือนว่าจะไว้ใจชมิดมากขึ้นชมิดจึงบอกกับอีริกว่าเขาอยากจะทําสิ่งที่ออริกกาลังทาอยู่ไม่ว่าอีริกจะทําอะไรเขานั้นอยากจะทําด้วยออริกจึงได้บอกว่าตอนนี้เขากําลังขายของอยู่แต่ว่าเขาเริ่มจะขายไม่ไหวแล้วเขาต้องการคนที่ไไว้้ใจดมาขาขย นี่แหละคือโอกาสชมิดได้บอกกับอีริกว่าเขานั้นเอาด้วยแน่นอนอยู่แล้วอีริกจึงได้บอกไว้เขามีโอกาสเขาจะแนะนําให้กับคนที่ผลิตให้ในตอนนั้นเจนโกได้วิ่งเข้ามาพอดีอีริกนั้นกลัวว่าเจนโกนั้นจะได้ยินเขาจึงได้ขอตัวกลับก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้แผนของชมิดมันได้สําเร็จแล้วอีริกไว้ใจชมิดมากขึ้นแต่ว่าเช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็โดนแม่ของชมิดดุเรื่องที่พวกเขาจัดปาร์ตี้ที่บ้านและบอกกับทั้งสองคนว่าต่อจากนี้ทั้งสองคนต้องทํางานบ้านให้กับเธอจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนกันอยู่ ก็ได้บอกกับชมิ د ว่าตอนนี้เขาติดเครื่องดักฟังไว้ในโทรศัพท์ของอิริกแล้วนี่คือแผนที่ดีที่สุดที่เขาคิดได้ตอนนี้แต่ชมิ د ก็ได้บอกว่าดีใจด้วยที่นายมีอะไรทําสักทีจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันทําภารกิจชมิ د กลับเข้าไปหาอีริกและรับยามาซึ่งชมิ د ก็ไดเอาอยานี้มาให้กับผู้กองพร้อมกับรับเงินจากผู้กองเอาไปให้กับอิริกตบตาอิริกว่าเอาของไปขายได้เงินมาเป็นก้อนทําให้อีริกชอบชมิ د มากขึ้นมันทําให้งานของชมิ د ก้าวหน้าเป็นอย่างมากและทําให้เจนโกเริ่มโดยค่าตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เขายังไไมม่มีอะรคืบหน้าเลย เขาได้กลับมาหาพวกแซกด้วยความเซ็งซึ่งแซกก็ได้บอกกับเจนโกว่าพวกเขากําลังจะทําการทดลองระเบิดออกไปทดลองด้วยกันไหมเจนโกที่กําลังเซ็งอยู่จึงได้ออกไปทดลองระเบิดกับพวกแซกและเขาก็ชอบเป็นอย่างมากมันทํางานได้ดีเลยและเจนโกก็เริ่มชอบวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆส่วนในฝั่งของชมิตก็กําลังแชทคุยกับมอลลี่อย่างสนิทสนมซึ่งเรื่องนี้อีริกเขาก็ได้รู้แล้ว วันต่อมาเอริกที่ชวนชมิดไปช้อปปิง้งซึ่งเอริกก็ได้ถามชมิดตรงๆนายแชทคุยกับวอนลี่งั้นเหรอทาเอาชมิดนี่ถึงกับโลกโดนถามแบบนี้นึกว่าจะมีเรื่องซะแล้วแต่เอริกกลับบอกว่าอย่าพิ่งตื่นเต้นไปเขาไม่ใช่พวกกักษาแบบนั้นถ้าเพื่อนอยากได้เขาก็พร้อมจะให้และในตอนที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นป้าข้างบ้านหรือว่าป้าฟิลิปเธอก็ได้เห็นชมิดและกําลังจะเรียกชมิดชมิดจึงรีบเข้าไปหาเธอและบอกให้เธอหบป,ปากซะเพราะว่าเธอกําลังจะพูดว่าชมิดนั้นเป็นตำรวจทําให้ชมิดผลักเธอจนล้มและรีบชวนเอริก จากนั้นพวกเขาก็กำลังจะไปปาร์ตี้กันต่อที่บ้านของอ e ีริกในฝั่งของเจนโก้ Go, นี่ก็กำลังรอชมิดกลับมาและเขาก็เหงามากๆเขาได้รับข้อความจากชมิดว่าไม่ต้องรอเขากำลังจะไปปาร์ตี้ที่บ้านของอ e ีริกเจนโก้ที่เห็นดังนั้นเขาจึงได้ไปที่บ้านของแซกเพื่อปาร์ตี้บ้างแต่เขากำลังจะดักฟังโทรศัพท์ของอ e ีริกนั่นเองพวกเขาให้แซกต่อสายไปที่โทรศัพท์ของอ e ีริกเพื่อดักฟังและตอนนี้แซกก็ทำสำเร็จแล้วส่วนในฝั่งบ้านของอ e ีริกในตอนนี้เขาก็ได้ชาร์จโทรศัพท์เอาไว้ข้างโน้ตบุก เพื่อหาหลักฐานแต่ในตอนนั้นมอลลี่กับเดินเข้ามาทาักเขาชมิดเดรีบปิดคอมและนั่งคุยกับมอลลี่ซึ่งนั้นก็หมายความว่าบทสนทนาของทั้งสองคนที่กําลังจะเกิดขึ้นพวกเจนโกก็กําลังจะได้ยินทั้งสองคนได้เริ่มคุยกันเกี่ยวกับบทละครที่พวกเขากําลังจะเล่นมอลลี่เธอได้บอกว่าเธอจริงจังกับบทนี้มากๆมันอาจจะเป็นอนาคตของเธอเลยเธอนั้นอยากจะทําให้มันดีที่สุดซึ่งนั้นก็จะขาดชมิดไม่ได้เพราะชมิดรับบทบีตเตอร์แพนแต่หลังจากนั้นมอลลี่เธอกับผู้เรื่องงานพรอมขึ้นมาและบอกกับชบา,าม้มาเธอ อาจจะไปก็ได้ทำเอาพวกเจนโก้เขามารุมฟังทันทีว่าพวกเขากำลังจะพูดอะไรกันในจังหวะน,นั้นชมิดเขาได้รวบรวมความกล้าและกำลังจะชวนมอลลี่ไปงานพรอมแต่เขากลับพูดติตดๆขัดข,ดขดัทำเอาเจนโก้ในเริ่มขำขึ้นมาและบอกว่ามันกำลังจะเจ๊งแล้วเหมือนกับตอนที่เขาเคยทำเมื่อ7ปีก่อนแต่พอชมิดพูดจบมอลลี่เธอกลับตกลงนั่นทำให้เจนโก้นีอึงเป็นอย่างมากส่วนฝั่งชมิดและมอลลี่ก็กำลังจะจูบกันแต่ในตอนนั้นเองพวกอีริกและเพื่อนๆก็ได้เข้ามาหาเขาทั้งสองคนพร้อมกับถามชมิดไปว่าชมิมเเลจนนโกไ่ะป็ ี่น้องกันจริงๆใช่ไหมเพราะวาหน้าไม่เหมือนกันเลยทําให้ชมิ米ได้เริ่มแต่งเรื่องว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเขานั้นรับเจนโกเข้ามาเลี้ยงเพราะว่าครอบครัวของเจนโกนั้นไม่ได้เรื่องและเจนโกก็เป็นคนไม่ได้เรื่องด้วยฝั่งแซกและเจนโกที่ฟังอยู่แซกนี้ถึงกับพูดขึ้นมาว่าพูดแบบนั้นได้ไงทุเรศสิ้นดีส่วนเจนโกเขาก็รู้ดีว่านี่มันคือเรื่องแต่งแต่เขาก็แอบเสียใจอยู่บ้างที่สมิ米นั้นแต่งเรื่องแบบนี้ขึ้นมาและดอยค่าตัวของเขาเองวันต่อมาพวกเขาได้กลับเข้ามาที่ฐานทัพ เขเดินเข้ามาขิงพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้พวกเธอปิดคดีไปได้ถึง3มโรงเรียนแล้วและโรงเรียนล่าสุดที่ไปปิดคดีมายาจะคดีพวกพระเอกมันก็แพร่ไปที่โรงเรียนอื่นแล้วทําให้ผู้กองดิกสันเรียกทั้งสองคนเข้าไปต่อว่าว่าคดีนี้มันเดินช้าเหลือเกินมันไม่มีเวลาแล้วรีบกลับไปทําคดีด่วนๆทาให้พวกเขาต้องมารับบทนักเรียนกันต่อและรีบทําคดีให้มันเสร็จวันนี้ก็เป็นวันที่ชมิดและมอลลี่ต้องขึ้นแสดงละครเวทีอย่างที่บอกว่าเธอนั้นตื่นเต้นกับบทนี้เป็นอย่างมากและในฝั่งของเจนโกเาก็กําลังรเนานาาเเเรีียยคมออู่่บงิวข เนอริกและเพื่อนกําลังทําตัวหล่อๆเหมือนกําลังจะไปส่งของเจนโกไม่รอช้าวิง่งออกมาจากคลาสเรียนและบอกกับชมิดว่ามาก,กับเขาก่อนซึ่งชมิดที่กําลังเตรียมตัวแสดงละครเวทีเขาก็บอกว่าเอาไว้ที่หลังได้ไหมแต่ว่าเจนโกนั้นไม่ยอมชมิดจึงต้องออกมาก,กับเจนโกเพื่อที่จะตามออริกและมอลลี่เธอก็ตกใจมากการแสดงมันใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วคุณครูก็ตกใจเหมือนกันนั่นทําให้คุณครูต้องเรียกปีเตอร์แพนตัวสํารองเตรียมขึ้นแสดงแทนและในฝั่งของพวกพระเอกในตอนที่กําลังจะขับตามออริกไปนั้นก็ได้เห็นวลล่นา ที่คนพิการโชคดีที่ตรงหน้าของพวกเขามีรถสอนขับรถจอดอยู่พวกเขารีบไปขโมยรถคันนี้และขับออกไปทันทีมันเป็นรถที่มี2พวงมลาลัยและสามารถบังคับได้จาก2ที่นั่งทางสองคนขับตามอิริกมาจนเจอว่าอิริกกําลังส่งของให้กับลูกค้าคนที่เป็นลูกค้าก็คือแก๊งไบค์เกอร์ที่เคยเจอที่สวนในตอนต้นเรื่องหลังจากอิริกส่งของเสร็จเขาก็ได้กลับไปและกลับไปรอดูละครเวทีส่วนในฝั่งของสองเพื่อนซีก็เลือกตามพวกไบค์เกอร์ไปจังหวะน,นี้ดันติดไฟแดงเจนโก้คอได้เหยียบเบรกและก็ได้บอกชมิดไปใกล้เกินไป เดี๋ยวมันจะน่าสงสัยแต่ชมิดเขาก็มองว่าอยู่ใกลเกินไปแบบนี้น่าสงสัยมากกว่าอีกทําให้ชมิดเขาพยายามเหยียบคันเร่งแต่เจนโก้ก็พยายามเหยียบเบรกชมิดท,ที่โมโหว่าเจนโก้ควบคุมขโามากเกินไปจึงได้ต่อยเขาไปที่เป้าของเจนโก้มันทําให้รถนั้นพุ่งไปและชนเข้ากับไบค์เกอร์จนคว่ำทำให้พวกไบค์เกอร์โมโหเป็นอย่างมากและกําลังจะเข้ามากระทืบทั้งสองคนพวกเขาจึงต้องขับรถหนีแล้วตอนนี้ด้านหน้าของพวกเขาดันเป็นไฟแดงอีกแล้วพวกเขาดันติดไฟแดงอีกครั้งเลยต้องรีบวิ่งลงรถซ้อนขับรถและไปป้นรถของชาวบ้านข ขึ้นไปบนสะพานรถคันนี้มันก็ติดอีกแล้วพวกเขาได้ใช้วิธีเดิมลงจากรถและไปปล้นรถชาวบ้านอีกคันแต่ในตอนนั้นแก๊งไบค์เกอร์คนหนึ่งก็ได้ขับตามมามันมีปืนและกําลังจะยิงทั้งสองคนชมิดจึงได้ลองคนเกะและพบว่ารถคันนี้ก็มีปืนเหมือนกันแต่ชมิดก็ไม่กล้ายิงทําให้เจนโก้รีบจับมือชมิดและลั่นไกทําให้เจ้าไบค์เกอร์คันนี้รถเสียหลักและพุ่งชนกับรถไก่จนรถไก่นั้นระเบิดส่งผลให้สองคู่หูนั้นหนีมาได้แต่ชมิดก็ได้บอกให้เจนโก้กลับมาาาาาสส่่่่งงงเเเเเเขขทททีีีโโรรรยนนนนพะะะจจไปแดแลควตตอัํให้้ก นชมิดทันทีว่าชมิดน่ะจะจริงจังกับชีวิตในวัยเรียนมากเกินไปแล้วนี่มันก็แค่บทบาทเราเป็นตำรวจนะซึ่งชมิดเขาก็ได้ให้เหตุผลว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตตำรวจของเขามันจะไปได้รุ่งไหมเขาเลยอยากลองไปสมัครมหาลัยเพื่อเขานั้นจะได้เป็นหมอและเขาก็อยากจะมีมอลลี่อยู่ภายในชีวิตทำเอาเจนโกนีดาชมิดว่าชมิดนั้นไร้สาระสิ้นดีแต่ชมิดก็ได้สวนกลับว่าอย่างน้อยเขาก็รู้กฎมิแรนดาไอ้บื้อเอ้ชมิดได้วิ่งเข้าไปภายในเวทีซึ่งตอนนี้ปีเตอร์แพนอีกคนหนึ่งก็กำลังแสดงอยู่่่แแตชมมิิกก็วงเเข้าา้าายยลละบอใหี Peter แผนคนนั้นลงไปจากเวทีเขาจะแสดงเองมันทําให้สถานการณ์นี้วุ่นไวายไปหมดแถมเจนโก้ที่แขนสิ่งที่ชมิดพูดกับเขาก่อนหน้านี้ก็ดีวิงเข้ามาต่อยชมิดมอลลี่ที่เห็นเหตุการณ์เธอก็รู้แล้วว่าชีวิตของเธอละครเวทีของเธอมันจบแล้วเธอได้เดินลงไปจากละครเวทีและจากการแสดงละครตอนนี้กลายเป็นโชว์ต่อยกันซะงั้นจนครูใหญ่เด็กเข้ามาห้ามและบอกว่าทั้งสองคนนั้นโดนไล่ออกผู้กองดิกสันก็เรียกพบทั้งสองคนและบอกทั้งสองคนว่าทั้งสองคนโดนไล่ออกจากตำรวจทุกอย่างมันจบแล้วพร้อมกับหน้าที่การงานของพวกเขา เจนโกได้เข้ามาเก็บข้าวของไปจากบ้านของชมิดในตอนที่เขากําลังจะไปชมิดก็ได้เดินเข้ามาหาเจนโกและเจนโกก็ได้บอกกับชมิดว่าพูดตรงๆนะเขาเคยคิดอะไรบ้าๆไว้ด้วยว่าเราน่ะคือพี่น้องกันจริงๆและเขาก็คิดนะว่าเขาสามารถรับกระสุนได้แทนชมิดแต่แล้วในตอนนั้นอิริกกับขับรถมาและบอกให้ทั้งสองคน,น,นขึ้นรถเขาได้พาทั้งสองคนมาที่เปลี่ยวและบอกกับทั้งสองคนว่าหลังจากที่เขาไปส่งยาให้กับแก๊งไบเกอร์กลับมีตำรวจสองคนตามผู้แก๊งไบเกอร์ไปซะง,งั้นและเขาจะไม่ยอมติดคุกเด็ดขาดรอๆแบบเขา เขาคุกไปแล้วก็มันจบไม่สวยแน่เขาจึงอยากจะทํางานสุดท้ายการส่งของภายในงานพรอมและเขาต้องการคนช่วยที่ไว้ใจได้เขาได้พิจารณาแล้วว่าทั้งสองคนไปต่อยกันบนเวทีมันเป็นเรื่องที่บ้ามากตำรวจน่ะไม่ทาแน่จึงเชื่อว่าทั้งสองคนไม่ใช่ตำรวจอีริกจึงได้มอบปืนให้กับทั้งสองคนและบอกว่าก่อนออกทําภารกิจพวกเราต้องซ้อมยิงปืนกันก่อนโดยยิงไปที่ขวดทั้งนั้นทําให้ทั้งสองคนยิงขวดสเละและอีริกก็ชอบในฝีมือของพวกเขาเป็นอย่างมากการส่งของจะเกิดขึ้นภายในงานพรอม ผู้ผลิตก็จะมาที่นั่นด้วยและคนรับของก็จะมาที่นั่นด้วยเป็นการส่งของครั้งใหญ่ที่สุดและอีลิกก็ย้ำอีกครั้งไว้ทั้งสองคนไปที่งานนั้นด้วยเพราะเขาต้องการให้ทั้งสองคนช่วยนั่นทําให้ทั้งสองคนกลับมาแต่งตัวและใส่ชุดกันกระสุนอีกครั้งเตรียมออกทําภารกิจทั้งที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตํารวจแล้ว แต่ในตอนนั้นแม่ของชมิดก็ได้เรียกพวกเขาไปทํางานบ้านก่อนพวกเขาจึงได้แวะไปทํางานบ้านก่อนจะกลับมาแต่งตัวต่อแต่ว่าก่อนไปทางานใหญ่พวกเขาก็ต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยเจนโกได้เช่ารถลิมูซินและขอให้เพื่อนเนื้อทั้ง3คนมาเข้าร่วมงานนี้ด้วยเพื่อดักฟังทั้งยังชวนสาวๆส,สวยๆเข้ามาควงแขนพวกเขาอีกด้วยเมื่อเข้ามาภายในงานพร้อมแล้วชมิดก็รีบเข้าไปหามอลลี่บอกให้มอลลี่นั้นรีบหนีไปเพราะแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นตำรวจมีชื่อว่าชมิดแต่ทว่าตอนนี้มอลลี่เธอนั้นได้ใช้ของไปแล้วเธอกําลังอยู่ภายในอาการคันแรกนั่นกก็คือาร ไม่หยุดจนไม่นานเธอก็ได้เข้ามาสู่อาการขั้นที่2นั่นก็คือสติหลุดและในตอนนั้นอีริกก็เข้ามาเรียกพวกเขาไปพอดีเพื่อคุ้มกันอีริกซึ่งอีริกก็ได้พาทั้งสองคนเข้ามาหาผู้ผลิตยาและคนที่ผลิตก็คือครูพละนั่นเองโดยเขาได้บอกว่าเป็นครูนะ่ะเงินเดือนมันน้อยแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ค้นพบสูตรยานี้เขาเลยลองทํามันขึ้นมาและมันก็ดีด้วยแถมเขายังไปเจออีริกกาลังนั่งปุ้นยาอยู่ข้างกําแพงจึงชวนอีริกมาเข้าร่วม แต่แล้วในตอนนั้นผู้ซื้อก็ได้เข้ามาซึ่งผู้ซื้อก็คือแก๊งไบ์เกอร์นั่นเองแต่ทว่าตอนนั้นหัวหน้าแก๊งไบ์เกอร์เขากลับรู้สึกขุนหน้าพวกพระเอกเหลือเกินโชคดีที่เขานั้นจําไม่ได้แต่กลับมีคนมาเคาะประตูอย่างแรงคนที่เคาะประตูก็คือมอลลี่เธอได้เข้าสู่อาการขั้นที่4นั่นก็คือการบ้าสุดขีดเธอได้ด่าว่าชมิตนั้นเป็นตำรวจและชมิตก็กล้ามาลอกเธอเพร้อมกับทาละครเวทีของเธอพังและเธอก็บุกเข้ามาภายในห้องได้ทําให้คูพระ,ระจับตัวเธอเป็นตัวประกันแต่แล้วยาก็หมดมอลลลี่ไไดด้สปปแะคููหก็นนืจ หน้าหลายกระบอกแต่แล้วในตอนนั้นชาวไบเกอร์สองคนกลับแสดงตัวว่าแท้จริงแล้วพวกเขานนั้นเป็นปปสปลอมตัวเข้ามาสืบคดีภายในแก๊งไบเกอร์มานานแล้วพร้อมกับหันไปตําหนิพวกพระเอกว่าพวกพระเอกนั้นทําเสียเรื่องไปหมดแต่แล้วพวกไบเกอร์ก็ได้ใช้โอกาสที่ปปสกําลังบ่นพวกพระเอกเปิดปป,ปสก่อนเลยปปสทั้งสองคนโดนยิงเสียชีวิตสถานการณ์เริ่มวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆเปิดโอกาสให้พวกพระเอกไปหยิบปืนขึ้นมาได้และยิงต่อสู้กับพวกไบเกอร์ในฟังของครูพละและอีริกเลยใช้โอกาสนี้จับตัวมอลลี่มาด้วยและวิ่งออกไป งานพร้อมพร้อมก็หอบเงินของพวกไบค์เกอร์ไปด้วยหัวหน้าไบค์เกอร์และลูกน้องอีกคนนึ่งก็ไม่ยอมและได้วิ่งตามไปส่วนพวกพระเอกก็ยิงต่อสู้กับลูกน้องของไบค์เกอร์อีกคนหนึ่งจนเจนโก้สามารถยิงร่วงไปได้คนนึงและรีบวิ่งตามหัวหน้าแก๊งไบค์เกอร์ไปเหมือนกันและเขาก็พึ่งฆ่าคนเป็นครั้งแรกทําให้เจนโก้ก็วิ่งไปอ้วกไปส่วนไม่ฟังของครูพละเขาก็ออกมาและขึ้นรถลิมูซินคันนี้หัวหน้าแก๊งไบค์เกอร์ก็ตามออกมาและขึ้นรถลิมูซินอีกคันหนึ่ง ส่วนเจนโก้และชมิตก็ออกมาและขึ้นรถลีมูซีนอีกคันเหมือนกันโดยในฝั่งของชมิตนั้นเป็นคนขับส่วนเจนโก้ก็ออกไปที่สลูบและพยายามยิงสกัดทั้งคูพะะและพวกไบเกอร์ แต่ปัญหาของหนุ่มหลอดเจนโก้มันก็ได้มาถึงมีผู้หญิงคนหนึ่งเมาอยู่ภายในรถและลงรักเจนโก้พยายามจะถอดกางเกงเจนโก้เจนโก้ก็บอกว่าเธอใจยเย็นๆหน่อยเธอน่าสวยมากนะและฉันก็ชอบแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาทั้งสองคนจึงต้องจอดรถและส่งเธอไว้ข้างทางก่อนจะตามพวกมันไปอีกครั้งแต่ว่าเจนโก้ก็นึกอะไรขึ้นมาได้ในนี้มันมีขวดเหล้าเจนโก้เลยเอาทานรีโมลและกระสุนผสมลงไปในขวดเหล้าเพราะตามทฤษฎีที่เขานันทดลองกับแซกทำแบบนี้แล้วขวดเหล้ามันจะกลายเป็นระเบิดเขาได้ปาขวดเหล้าไปใส่รถลิมูซีนของแกกงบเ เกิดการระเบิดึินค้งใหญ่หัวหน้าแก๊งลิมูซินเสียชีวิตส่วนรถของครูพลาและอิริกก็โดนรถของพวกพระเอกตามทันและดักหน้าเอาไว้อิริกนี่เขากลัวแล้วเขาไม่กล้าทำอะไรแล้วแต่ครูพละไม่ใช่เขาได้ลงมาและจับตัวมอลลี่เป็นตัวประกันชมิดและเจนโก้พยายามบอกให้ครูพลานั้นวางปืนลงแต่ครูพละก็ไม่วางเจนโก้เลยลันย่นไกลแต่ตอนนั้นกระสุนของเขานั้นหมดแล้วเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องยิงนั่นก็คือชมิดแต่เขาก็ไม่กล้าย,ยิงเปิดโอกาสให้ครูพละเปิดก่อนทำให้เจนโก้ตัดสินใจกระโดดรับกระสุนแทนชมิ โชวดีที่เจนโกใส่ชุดกล้องกระสุนและเจนโกก็หันไปบอกกับชมิดฉันบอกแล้วไงว่าฉัน,นรับกระสุนแทนนายได้และฉันก็เชื่อว่านายทําได้ชมิดเดตตั้งสติแหล่งปืนไปที่ครูจากนั้นเขาก็ได้ลั่นไกกระสุนเข้าเป้าอย่างจังหมายถึงเป้าของครูพระละทําให้แหนมตุ้มของครูพระละนั้นขาดสองทอนทั้งสองคนจึงรีบเข้าไปชาร์จตัวของครูพระละจับตัวเขาใส่กุญแจมือพร้อมกับท่องกดมิเรนดาให้กับครูพระละฟังและครั้งนี้2คู่หูกับท่องกดมิเรนดาได้อย่างพร้อมเพรียงกันและถูกต้องส่วนหลักฐานสําาคคคคััญในกกรรจบูพะละ็ือิป เสียงที่แซกนั่นเองแซกนั้นอยู่ภายในงานพร้อมแต่เขาก็าแอบดักฟังและเก็บเสียงของครูพละพร้อมกับอีริกไว้ทั้งหมดส่งผลให้คดีในครั้งนี้ปิดไปอย่างสวยงามครูพละและอีริกก็โดนจับเข้าขุกกําลังเสริมได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่มอลลี่ได้รับการรักษาชมิดจึงได้ใช้โอกาสนี้เดินเข้าไปขอโทษมอลลี่และมอลลี่เธอก็ได้ด่าชมิดแต่เธอก็ขอบคุณชมิดด้วยที่ชมิดนั้นช่วยชีวิตเธอซึ่งชมิดก็เข้าใจเธอดีแล้วแหละที่เธอนั้นโกรธชมิดจนในตอนนั้นทั้งสองคนได้มองตาก,กันและพวกเขากกก็ไไดดด้้้้้เเขาาจจูันนทํใหโี กับเพื่อนรักด้วยในที่สุดเขาก็ได้สมหวังเรื่องความรักสักที ปิดคดีแรกของสองคู่หูไปอย่างสวยงามทั้งสองคนเดินกลับมาที่สำนักง,งานทุกคนต่างยกย่องและต้อนรับ2ตำรวจใหม่ซุนโหดคู่นี้ผู้กองดิกสันเองก็เช่นเดียวกันกล่าวชมทั้งสองคนว่าทำดีมากแต่ว่าตอนนี้ผู้กองดิกสันก็รู้แล้วว่าทั้งสองคนนั้นแอบ,บจัดปาร์ตี้จริงๆและยังได้เอาแอลกอฮอลให้กับเด็กมัธยมกินเมื่อเห็นว่าชอบงานปาร์ตี้ขนาดนี้ผู้กองดิกสันจึงได้มอบภารกิจใหม่ให้กับทั้งสองคนเลยเอาหล่ะภารกิจต่อไปพวกแกต้องเข้ามาหาลายัยจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็จบลงไปแล้วนะครรัับบสห หนังเรื่อง21 Jump Street ในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่7.1คะแนนและในฝั่งของโรเทน o ท a t โ e s นักวิจารณ์ให้ไปที่85%คนดูให้ไปที่83%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมงมากเลยสวัสดีครับ